ก็ถือว่าตัวไม่เล็กเกินไปนะครับผมไม่ใหญ่เกินไปนะครับหากคุณชอบโปรดกดไลค์และฝากกด Subscribe ให้ช่องไซโซไซตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซโซไซตี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนี่นะครับผมเซตดีทอย Iron Man Mark 4ครับผมนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยนะครับโอเคครับผมหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่สามารถเปิดไฟได้นะครับผมสังเกตตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแถบตรงนี้นะครับผมก็เป็นการบ่งบอกว่าตัวนี้เปิดไฟได้นะครับผมที่จริงมันมี2แบบไอตัว Iron Man Mark 4เนี่ยก็จะมีแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีแบบเปิดไฟได้นะครับผมนี่ข้างกล่องก็จะมีเขียนว่า Mark 4นะครับผมอันนี้เป็นเลข4นะครับผมไม่ใช่ IV นะเป็นเลขโรมันนะครับผมแทนตัวเลข4นะครับผมอันนี้ด้านหลังครับนี่ประมาณนี้ครับผมนี่ด้านข้างก็จะเขียนว่า Iron Man 2นะครับผมเพราะว่าเจ้า Iron Man Mark 4นะครับโผล่มาในหนัง Iron Man ภาค2นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยนะครับนี่พอเปิดมาเราก็จะเจอกับ Iron Man ที่เห็นเครื่องยนต์กลไกด้านในตรงนี้นะครับผมก็สวยดีนะครับนี่มาดูตัวโมเดลกันเลยดีกว่าครับนี่โอ้โหโคตรเท่ชึบโอ้โหเฮ้ยดีเทลสวยเลยนะครับผมของงานเซตดีทอยนี่สวยทุกตัวเลยนะผมชอบทุกตัวเลยไอตัวที่แล้วก็ตัวมาร์ค2ก็สวยนะครับโคตรชอบทุกตัวเลยจริงๆนี่ดูสีดิสีเขาก็จะเงาๆนะครับผมนี่เป็นสีแดงแบบเมทัลลิกหน่อยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสเกลของโมเดลนะครับผมก็จะเป็นสเกล1ต่อ10นะครับความสูงอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับผมก็ถือว่าตัวไม่เล็กเกินไปนะครับผมไม่ใหญ่เกินไปนะครับสมกับราคานะราคาตัวนี้ก็990นะครับผมส่วนตัวที่เปิดไฟไม่ได้เนี่ยก็จะตัวละประมาณ850นะครับผมจะไม่เกิน900เด็ดขาดนะครับผมประมาณนี้เท่าที่ผมเช็คราคาดูนะเพราะว่าไอตัวที่เปิดไฟไม่ได้เนี่ยผมยังไม่เห็นตัวไหนที่ราคาเกิน900นะครับผมก็จะเรทอยู่ประมาณ800 850 890แล้วแต่ร้านนะครับผมประมาณนี้ส่วนไอตัวที่เปิดไฟได้เนี่ยก็จะราคา990นะครับผมเท่าที่ผมไปดูมาล่าสุดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนเลยนะครับว่าเจ้า Iron Man Mark 4ตัวนี้นะครับขยับอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ผมคาดว่าก็น่าจะเหมือนเจ้าตัว Mark 2แหละ Mark 2 Mark 3น่าเหมือนกันก็คือหัวขยับได้รอบนึงก็ขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับหัวไหล่หมุนได้นะครับขึ้นลงไปด้านข้างได้ครับเกาะตรงนี้ครับตรงหัวไหล่ก็ขยับได้นะครับผมข้อศอกขยับขึ้นลงได้ครับอย่างนี้ประมาณนี้ครับเหมือนกัน2ข้างครับผมส่วนช่วงลำตัวก็ขยับได้เล็กน้อยครับแต่ว่าหมุนไม่ได้รอบหนึ่งนะมันจะติดนิดนึงตรงนี้เนี่ยพอหมุนมามันก็จะติดแล้วนะครับขยับขึ้นลงได้ซ้ายขวาได้เล็กน้อยครับผมส่วนขาก็ขยับได้ประมาณนี้ครับผมจะหมุนไม่ได้รอบหนึ่งนะเพราะว่าพอขึ้นมาสูงๆเนี่ยมันจะติดตรงนี้ครับเหมือนกันสองข้างครับนี่หัวเข่าช่วงเข่าก็โอ้ขยับได้เยอะครับนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเท้าขยับขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับผมซ้ายขวาได้เล็กน้อยหมุนได้รอบหนึ่งเลยนะครับเท้าเหมือนกันสองข้างครับผมชึบชึบชึบเป็นไงโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของไฟกันบ้างนะครับก็อยู่ด้านหลังตรงนี้เปิดได้นะครับด้านนี้เปิดได้หรือเปล่าอีกด้านนึงก็เปิดได้ครับนี่แต่เจ้าตัว Mark 2ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยไอ้สวิตช์ไฟเขาจะซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ
แต่ว่าตัวนี้จะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วก็กดเปิดได้เลยชึบโอ้เป็นไงโคตรเท่เลยไม่ธรรมดาจริงครับผมว่าคุ้มนะถ้าแบบว่าเราเพิ่มเงินอีกประมาณ100-200เนี่ยแล้วเราแบบไปซื้อตัวเปิดไฟมามันแบบว่ามันดูน่าเล่นน่ะถ้าซื้อตัวแบบเปิดไฟไม่ได้มาราคามันถูกกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาแบบเราเล่นเราอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันยังไม่ฟูอ่ะมันยังไม่สุดนะครับเราเพิ่มเงินอีกนิดนึงซื้อตัวที่มันแบบว่าเป็นรุ่นเปิดไฟมาเล่นดีกว่านะครับโอเคครับผมทีนี้เรามาดูการชาร์จไฟกันบ้างนะครับเขาก็จะให้สายนะครับผมให้สายชาร์จมาแบบนี้เป็นหัว Android แบบนี้เป็น Android รุ่นเก่านะเพราะว่าAndroid สมัยเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกสาย Type-C หมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นหัว USB นะครับผมจะเสียบกับพวกหัวชาร์จที่เป็น USB ด้วยกันก็ได้นะครับหรือว่าจะเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมก็สามารถชาร์จไฟได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เตรียมหัวชาร์จมานะผมนี่ก็จะเป็นรู USB แบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายที่เขาแถมให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปเลยชึบแบบนี้แล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับนี่แล้วเขาก็จะมีฝาปิดฝาปิดเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาชึบแล้วเราก็ทำการเสียบหัวชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับชึบพอเสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วตรงหน้าอกนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับการชาร์จนะครับต่อไปเราไปดูพาร์ทเสริมที่เขาให้มาบ้างนะครับว่าให้พาร์ทเสริมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ในส่วนของพาร์ทเสริมก็จะคล้ายๆกับตัว Iron Man Mark 2 Mark 3 นะครับผมก็จะมีมือมาให้3คู่มีฐานนะครับผมแล้วก็มีลูกไฟนะครับมา2ลูกโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฐานกันก่อนเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า Marvel Studio นะครับผมฐานก็จะเหมือนกับไอตัว Iron Man Mark 2ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเลยนะครับผมก็จะมี3ชิ้นด้วยกันมีฐานมีตัวเชื่อมตรงนี้นะครับผมระหว่างตัวเสากับตัวฐานนะครับแล้วก็เสียบตัวเชื่อมเข้าไปก่อนชึบแล้วเราก็ใส่เสาเข้าไปแบบนี้เลยนี่เป็นไงฐานก็ตัวเสานะครับก็จะเป็นกริปหนีบแบบนี้นะครับผมมีสปริงนะข้อดีของพวกฐานที่เป็นกริปหนีบแบบมีสปริงนะครับก็คือมันจะสามารถยึดจับตัวโมเดลได้นะครับแน่นขึ้นนะครับทำให้ตัวโมเดลเนี่ยไม่หลุดออกมาจากฐานนะครับผมประมาณนี้ครับผมเราไปดูพาร์ทเสริมส่วนที่เป็นมือกันบ้างนะครับมือเขาก็จะให้มาทั้งหมด3คู่นะครับผมก็จะมีมืออันนี้มืออันนี้ก็จะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับผมเอาไว้ใส่ตัวพาร์ทเสริมที่เป็นลูกไฟนะครับแล้วก็มือต่อไปก็จะเป็นมือนี้ครับก็เป็นมือแบนกันนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเสียบลูกไฟเข้าไปได้นะแต่ตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบแต้มสีฟ้ามานะครับผมประมาณนี้อีกมือนึงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นมือแบนเหมือนกันนี่เลยแต่ว่าจะต่างกับอีกมือนึงก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรูเสียบนะครับผมเพราะว่าไอ้มือตัวเนี้ยจะรูเสียบอยู่ตรงนี้เวลาเสียบเข้าไปแล้วนะครับมือมันจะอยู่แบบนี้ครับจะเป็นแบบว่ามืองอขึ้นไปส่วนมือตัวนี้จะเป็นมือแบบตรงๆนะครับรูเสียบก็จะอยู่ตรงนี้โอเคก็เท่านี้เลยนะครับในส่วนของพาร์ทเสริมที่เป็นมือครับแล้วก็ลูกไฟให้มา2ลูกอีกแล้วนะครับผมว่าลูกไฟเขาให้มาน้อยไปหน่อยนะน่าจะให้มาสัก4ลูกนะครับผมสำหรับลูกไฟก็จะเหมือนกันทุกตัวเลยนะลูกไฟเขาจะทำมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่มาร์ค1ยันมาร์ค50เลยนะครับลูกไฟก็จะหน้าตาอย่างนี้แล้วเราก็ทำการเสียบเข้าไปที่มือนะครับแบบนี้ชึบชึบนี่ก็จะเป็นแบบว่ามือปล่อยไอพ่นนะครับผมแล้วก็สามารถเสียบได้อีกที่นึงนะครับผมก็คือที่เท้านะครับเท้าก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบลูกไฟเข้าไปได้เลยชึบข้างหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบว่าไอรอนแมนกำลังบินนะครับแบบนี้ก็เล่นได้สนุกแบบนึงนะครับผม
โอเคเดี๋ยวเรามาจัดท่าเท่ๆนะครับผมแล้วก็จะได้เอาโมเดลเข้าตู้กันนะครับนี่ใส่โมเดลเข้าไปครับผมนี่เรียบร้อยครับโอเควันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแบบง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวก็จะเป็น Element Mark 5ตัวนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ผมก็จะทยอยซื้อทยอยเก็บพวก Z Detroy Iron Man ให้ครบทุกตัวเลยนะครับผมตอนนี้ก็มี Mark 1 Mark 2 Mark 4แล้วก็ Mark 50เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะทยอยรีวิวให้ครบทุกตัวเลยนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณชอบโปรดกดไลค์และฝากกด Subscribe ให้ช่องไซโซเซตี้ด้วยนะครับสนใจโมเดลก็อดซิลล่าไปตั้งโชว์ที่บ้านสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Hope Right Now รับพิ้วของเล่นทุกอย่างสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพรีออเดอร์และยังมีของเล่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากภาพยนตร์ฟิกเกอร์อนิเมะสามารถดูสินค้าตามที่แฟนเพจโพสต์ไว้ได้เลยครับ